สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยสวัสดีครับผมแคนอติรุธกิติพัฒนะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใน EP ที่ผ่านมาเพื่อนๆพอจะเห็นโอกาสที่แอบซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีอวกาศกันบ้างหรือยังแคนคนหนึ่งเลยครับที่ยิ่งรู้ก็ยิ่งตื่นเต้นเมื่อโดนกระตุ้มต่อมนะฮะให้ฟังแล้วเนี่ยจนแอบฝันลมๆแรงๆว่าเอ๊ะอยากจะศึกษาเรื่องราวอวกาศให้ลึกแล้วก็จริงจังเพื่อจะได้เป็นนักธุรกิจอวกาศพันล้านกับเขาบ้างนะครับก็ฟังดูเท่ดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆยิ่งธุรกิจใหญ่ความรับผิดชอบยิ่งสูงแล้วนี่ใหญ่ขนาดเล่นถึงอวกาศนะครับเอาเป็นว่าเราค่อยๆศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปกันดีกว่านะช่วงนี้ก็ฟังพอดแคสต์สาระสนุกๆไปกับแคนก่อนแล้วกันนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยแคนเชื่อว่าทุกที่นั้นมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับโดยเฉพาะในยุคนี้โอกาสแทบลอยอยู่ในอากาศเลยก็ว่าได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสังเกตเห็นแล้วก็คว้ามาครองได้เลยไม่น่าแปลกใจที่ยุคนี้เราจะเห็นวัยรุ่นพันล้านจากเหล่าสตาร์ทอัพที่พัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพทีมงานจนแข็งแกร่งติดอันดับต้นๆของโลกหรือแม้แต่อาชีพใหม่ๆที่ใช้ความถนัดและความสนใจมาครีเอทเรื่องราวจนสร้างอนาคตและโอกาสให้กับตัวเองแต่กว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งได้นั้นบอกเลยครับว่าไม่ง่ายถ้าเปรียบเป็นเกมก็ต้องฝ่าฟันสารพัดด่านไหนจะตัวบอสตัวละครลับที่ต้องจัดการหลายคนท้อล้มหายตายจากกันไปก็เยอะและถึงจะมีช่องทางมากมายก็ใช่ว่าความสำเร็จนั้นจะเป็นของทุกคนนะครับมันต้องอาศัยความพยายามมุ่งมั่นโอกาสและที่สำคัญโชคชะตาครับข้อสุดท้ายนี้แคนว่ายากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนบางทีมันก็ยังไม่ถึงเวลาของเราเหมือนกับเหล่านักธุรกิจอวกาศที่กำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราครับพวกเขาเตรียมพร้อมและแอคทีฟตลอดเวลาเพื่อที่ว่าสักวันโอกาสที่ฝันจะกลายเป็นจริงแล้ววันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของเศรษฐกิจอวกาศกันนะครับพอพูดถึงเศรษฐกิจแน่นอนว่าระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต้องวนมาอยู่ในหัวของเราแน่นอนทั้งกลไกอุปสงค์อุปทานที่มีทั้งครัวเรือนภาคธุรกิจและรัฐบาลรวมอยู่ด้วยแต่หากเอ่ยถึงเศรษฐกิจอวกาศเพื่อนๆนึกถึงอะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้อาจจะนึกกันไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจอวกาศมันไม่ได้หมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้คนในปัจจุบันและอนาคตมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมหลายคนอาจไม่คุ้นเคยนะครับและฟังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าในช่วงแรกเรื่องราวของเศรษฐกิจอวกาศจะรู้จักกันเฉพาะในแวดวงทหารตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อมีการพัฒนาจรวดและดาวเทียมสำหรับใช้ปฏิบัติการทางทหารแต่ต่อมาแนวคิดพวกนี้ก็เริ่มนำมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นจนมีบริษัทเอกชนเข้ามามีบทบาทและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศโลกทำให้พลเรือนอย่างเราๆนั้นเข้าถึงได้มากขึ้นครับอย่างบริการที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่แทบทุกวันบนโลกหรือแม้แต่บริการรูปแบบเดิมแต่ถูกเพิ่มเลเวลให้หลากหลายและตรงใจเราส่วนหนึ่งต้องบอกเลยครับว่าได้แต้มบุญมาจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอวกาศครับรวมถึงการแข่งขันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสำรวจอวกาศในหลายประเทศกลายเป็นหัวเชื้อชั้นดีที่เรานำมาต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการพยากรณ์อากาศที่รวดเร็วแม่นยำการสำรวจแหล่งพลังงานเพื่อนำมาใช้งานความล้ำหน้าของการสื่อสารทางไกลการประกันภัยการขนส่งรูปแบบต่างๆทั้งเดินเรือการบินการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การพัฒนาเมืองทั้งหมดนี้แน่นอนว่ามันสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับสังคมอย่างมหาศาลครับความดีงามของกรณีนี้คือเมื่ออุตสาหกรรมอวกาศเติบโตย่อมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆโตตามไปด้วยนั่นเองนอกจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และยาอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมดิจิทัลและยานยนต์จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอวกาศนั้นถูกคาดการณ์ว่ากำลังกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนักวิเคราะห์บางคนถึงกับคาดว่ามันจะถูกพัฒนาจนมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านภายในปีค.ศ.2040เลยทีเดียวนะครับแล้วปัจจัยอะไรที่พวกเขาเล็งเห็นลองมาฟังกันเลยครับ
นักวิเคราะห์พบว่าภาคเอกชนแห่กันลงทุนในอุตสาหกรรมอวกาศอย่างมหาศาลแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์นี้ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มสตาร์ทอัพสายธุรกิจอวกาศที่แหล่งเห็นโอกาสให้เข้าสู่สนามนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทั้งในภาครัฐเองก็สนับสนุนและผลักดันกิจกรรมเหล่านี้ในทุกช่องทางนอกจากนี้รายได้จากอุตสาหกรรมอวกาศยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้อีกทั้งยังต่อยอดให้เกิดธุรกิจอีกมากมายครับอย่างเช่นการสร้างท่าอวกาศยานการท่องเที่ยวอวกาศการทำเหมืองแร่อวกาศรวมไปถึงการสำรวจวิจัยและทดลองในอวกาศและสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออุตสาหกรรมอวกาศนั้นเอื้อให้เราปรับใช้เพื่อตอบโจทย์วิถีคนยุคใหม่ได้อีกหลากหลายมิติเลยแหละครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามันมีธุรกิจอะไรบ้างในแวดวงอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลกเดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักกับ10ธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศในยุคใหม่กันนะครับเริ่มแรกกันเลยครับที่ธุรกิจอวกาศที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นเสาหลักและยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคตนั่นก็คือธุรกิจนำส่งดาวเทียมที่ให้บริการปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศเพราะเมื่ออุตสาหกรรมอวกาศเติบโตและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าดาวเทียมจะต้องถูกส่งขึ้นสู่ฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆครับตัวบริษัทเองต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปล่อยจรวดเป็นอย่างมากและการแข่งกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำให้ภารกิจส่งจรวดสู่ห้วงอวกาศเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างบริษัท Aerial Space ครับผู้ให้บริการปล่อยดาวเทียมยักษ์ใหญ่ของโลกแถมยังเป็นเบอร์หนึ่งที่ครองตลาดในธุรกิจนี้มากกว่า 50% แท้จริงแล้วเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดาวเทียมไทยคม 1-5Aerial Space นั้นเล็งเห็นว่าความต้องการในธุรกิจนี้กำลังเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับโอกาสทางตลาดใหม่ๆครับที่เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นดาวเทียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดาวเทียมสังเกตการทางวิทยาศาสตร์และดาวเทียมสังเกตการผืนโลกอันดับ2 อันนี้ใกล้ตัวเราทุกคนครับและเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั้งโลกนั่นก็คือธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนบนโลกธุรกิจนี้จะทำให้คุณรับรู้ข่าวสารและสื่อสารข้ามโลกง่ายเพียงปลายนิ้วไม่ว่าเรากำลัง work from home ครับหรือว่า work from จากที่ไหนๆก็ไม่ใช่เรื่องยากทำให้การช่วยเหลือในภารกิจฉุกเฉินเป็นเรื่องง่ายขึ้นทั้งภัยพิบัติสงครามหรือแม้แต่การก่อวินาศกรรมเพราะอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกจุดบนโลกซึ่งเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่นั้นเป็นภาคเอกชนครับที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น SpaceX ครับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในชื่อ Starlinkโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ที่อีลอนมัสก์ครับตอบตกลงช่วยเหลือยูเครนผ่านการส่งเจ้า Starlink ไปให้นี่แหละครับและคาดการว่าในอนาคตอันใกล้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจะกลายเป็นฟีเจอร์พื้นฐานบนมือถือของเราทุกคนเลยถัดมาครับอันดับ3เป็นธุรกิจที่เปรียบได้กับความฝันแต่ว่ากำลังจะเป็นจริงครับนั่นคือธุรกิจสำรวจอวกาศเพื่อส่งมนุษย์โลกไปใช้ชีวิตบนดวงจันทร์ดาวอังคารหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแต่ก่อนที่มนุษย์จะขึ้นไปอยู่นั้นได้มีการทดลองลำเลียงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นสู่ห้วงอวกาศล่วงหน้าไปก่อนแล้วครับอันดับ4อันนี้ไม่ใช่เฉพาะพาใครหรือว่าอะไรขึ้นไปแต่มนุษย์เรากำลังจะขึ้นไปก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์กันเลยครับอารมณ์ว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมขาดปัจจัยใช่ไหมไม่เป็นไรสร้างขึ้นเองภารกิจนี้โอ้แค้นว่ามันโหดมากครับอารมณ์เหมือนกับสร้างอาณานิคมกันเลยทีเดียวบริษัทในกลุ่มนี้จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างในสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไปจากโลกคิดดูนะครับว่าต้องคำนวณอะไรกันขนาดไหนต้องจำลองสภาพนอกโลกไหมแล้วต้องลองก่อสร้างก่อนขึ้นไปสร้างจริงหรือเปล่าเพราะว่าการขึ้นไปแต่ละครั้งนั้นหมายถึงเงินทุนจำนวนมหาศาลความปลอดภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแถมยังต้องเข้าใจสภาพธรณีวิทยาและตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและตัวโครงสร้างแบบรู้ลึกรู้จริงนะครับและสิ่งที่จะทำให้ภารกิจนี้เป็นจริงได้มากขึ้นก็คือเราต้องทำความรู้จักกับดวงจันทร์ให้มากกว่าเดิมและโครงการมูนไลท์จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ครับผ่านการวางระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณกลับมายังโลกได้แบบเรียลไทม์เอากับเขาสิครับนี่ยังไม่นับรวมถึงการสร้างโครงสร้างระบบไอทีบนดวงจันทร์ที่จะช่วยให้ระบุพิกัดการลงจอดของยานและนักบินอวกาศได้อย่างปลอดภัย
แม้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นศึกษาทดลองนะครับแต่ก็ดูเป็นความหวังของมนุษยชาติที่จะได้รู้จักดวงจันทร์มากกว่าที่เคยครับส่วนอันดับที่5นั้นหลายคนอาจจะคุ้นเคยครับเพราะว่าบริการในกลุ่มนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐและก็เอกชนนั่นก็คือธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรบางก็สำรวจเพื่อวางแผนใช้ประโยชน์บางก็สำรวจเพื่อป้องกันอันตรายบางก็สำรวจเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นความเป็นไปของโลกอย่างจิสดาเองก็มีดาวเทียมสำรวจที่เน้นเพื่อการพัฒนาครับเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลต่างๆมาทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายระดับประเทศแถมจิสดาเองยังวางแผนสู่การบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในระดับนานาชาติและส่งบุคลากรไปฝึกฝนอย่างหนักยังต่างประเทศก่อนนำความรู้กลับมาต่อยอดให้กับประเทศไทยครับและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเกินร้อยแรงม้าทำให้ดาวเทียมสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันใจเรามากขึ้นอะไรที่เคยเป็นข้อจำกัดจะถูกลดทอนลงเรื่อยๆความแม่นยำจะมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายวงการครับทำให้สามารถคาดการได้ซับซ้อนตอบโจทย์นักธุรกิจในอนาคตอันดับที่6ครับไปกันใหญ่เลยครับกับธุรกิจการทำเหมืองบนดาวเคราะห์ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจด้านธรณีการสกัดน้ำแร่หายากหรือแร่โลหะจากกลุ่มดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกโดยมีบริษัท Deep Space Industry ครับหรือว่า DSI เป็นผู้ออกแบบไอเดียแต่ก็ยังคงโดนดองเพราะว่าปัญหาหลายอย่างที่ตามเข้ามาโดยเฉพาะวิธีการขนส่งแร่ธาตุที่ได้จากการทำเหมืองอวกาศกลับมายังโลกครับตอนนี้บริษัทเอกชนเลยลองหันไปสนใจการสร้างสถานีเหมืองแร่และสถานีเชื้อเพลิงขึ้นในอวกาศโดยตั้งใจใช้สถานีเหมืองแร่นี้เก็บแร่ธาตุวัตถุดิบและพลังงานให้กับอาณานิคมอวกาศในอนาคตครับและไม่ใช่แค่โลกของเราเท่านั้นที่ประสบปัญหาขยะล้นโลกนะครับขยะที่อยู่ตั้งแต่จุดที่ลึกที่สุดใต้มหาสมุทรยันสูงสุดบนยอดเขายังลามไปถึงอวกาศด้วยนะครับจึงมีธุรกิจกำจัดขยะอวกาศเกิดขึ้นแต่ขยะอวกาศเหล่านี้ไม่ใช่กระป๋องน้ำอัดลมเสื้อผ้ามือสองรองเท้าแตะแต่มันคือเศษขยะจากดาวเทียมหมดอายุไขอวกาศยานสถานีอวกาศพวกนี้เกิดจากน้ำมือมนุษย์เราทั้งนั้นครับหลังจากเสียหายจนใช้การไม่ได้มันก็จะถูกลอยแพกลายเป็นขยะไร้ญาติอยู่ในห้วงอวกาศนี่แหละครับขยะเหล่านี้จำเป็นต้องถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังโดยบริษัทที่ดูแลจะต้องนำกลับสู่โลกเพื่อเข้าระบบการกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับแคนยกตัวอย่างวิธีการจัดการขยะของพวกเขาให้ฟังกันนิดนึงแล้วกันเช่นการส่งยานอวกาศที่บังคับด้วยรีโมททางไกลขึ้นไปเก็บกวาดขยะที่ลอยอยู่ในอวกาศแล้วก็ดึงลงมาให้ใกล้ชั้นบรรยากาศโลกพอที่จะถูกเผาไหม้ไปเองหรืออย่างเจ้าออสการ์ครับเป็นดาวเทียมกำจัดขยะที่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กต้นทุนต่ำทำงานได้แบบอัตโนมัติไม่ต้องมีคนมาคอยควบคุมซึ่งหน้าที่หลักของมันก็คือการกำจัดขยะอวกาศใกล้โลกครับนอกจากนี้ยังมีวิธีอีกเยอะมากๆแต่หลายวิธีก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับอย่างเช่นการยิงเลเซอร์พลังงานสูงเข้าใส่ขยะเนื่องจากเป็นเลเซอร์พลังงานสูงถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาอาจจะเกิดหายนะเกินกว่าที่เราจะรับผิดชอบไหวนั่นเองครับถัดไปครับเป็นอันดับที่8จะเป็นสายบันเทิงกันบ้างเปิดประสบการณ์ที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศครับเป็นธุรกิจบริการที่ออกแบบมาเพื่อพาประชาชนทั่วไปที่สนใจหรือว่าเหล่านักสำรวจต่างๆไปท่องเที่ยวนอกโลกประเดิมด้วยบริษัทจัดทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์รายแรกของโลกอย่าง Virgin Galacticพาเจ้าของและทีมงานไปแตะขอบฟ้าเมื่อ11กรกฎาคมปี2564ในขณะที่บริษัท Blue Origin ซึ่งก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยจากการขายของออนไลน์ก็ได้พาลูกทีมอีก3คนออกเดินทางด้วยจรวด New Shepard ขึ้นไปสำรวจอวกาศนานถึง9วันด้วยการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาสั้นมากๆครับเพียง11นาทีส่วน SpaceX ก็ติดลิสต์เพราะว่าประสบความสำเร็จมหาศาลกับการจัดเที่ยวบินสู่อวกาศมาหลายเที่ยวแล้วนะครับนอกจากจะพาพลเรือนไปสำรวจฟากฟ้าในอนาคตยังแพลนจะจัดทัวร์ดวงจันทร์และทัวร์อวกาศรูปแบบอื่นๆอีกเพียบในอนาคตครับแต่ไม่ต้องพูดถึงตัวเงินในการเดินทางนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมหาศาลครับและดูท่าทางธุรกิจนี้จะไปได้ไกลในอนาคตเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเป็นเรื่องธรรมดาดำลงไปลึกใต้มหาสมุทรเดินขึ้นเขาสู่จุดสูงสุดนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแล้วจะมีอะไรท้าทายไปกว่าการได้ออกสำรวจนอกโลกสักครั้งในชีวิตดีไม่ดีนะฮะ
ยุคเราอาจจะมีโอกาสกันก็ได้นะครับใครจะไปรู้อันดับที่9ครับอาจจะฟังดูเบสิกแต่ว่าธุรกิจนี้ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานมารองรับธุรกิจอื่นๆนั่นก็คือธุรกิจการวิจัยและทดลองในอวกาศเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการวิจัยศึกษาค้นคว้าเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ๆในห้วงอวกาศหลายปีที่ผ่านมาตัวสถานีอวกาศนานาชาติได้กลายเป็นพื้นที่ทดลองสำคัญนะครับเช่นการทดลองในสภาวะไร้น้ำหนักและยังเปิดให้ภาคธุรกิจเอกชนเองเข้ามาใช้งานพื้นที่ของสถานีด้วยนะครับและในปี2563สถานีอวกาศนานาชาติก็จะมีของเล่นชิ้นใหม่อย่างบาโทโรมิโอพื้นที่หรือห้องทดลองที่ถูกออกแบบมาเหมือนกับเราอยู่ในอวกาศโดยตั้งใจเชิญชวนภาคธุรกิจมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าแล้วการเข้าถึงอวกาศจะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดครับและแล้วเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับเป็นธุรกิจที่สำคัญเอามากๆเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งที่จะออกไปในอวกาศนั่นก็คือธุรกิจออกแบบและพัฒนาจรวดและยานอวกาศเป็นอีกหนึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้บริการออกแบบชิ้นส่วนประกอบยานอวกาศรวมไปถึงระบบกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องและ SpaceX ก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งจรวดไปตั้งอนานิคมนอกโลกทางบริษัทนั้นเหมาหมดครับทั้งออกแบบผลิตและปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศแถมยังได้พัฒนาจรวด Falcon 1และ Falcon 9ขึ้นมานับว่าเป็นจรวดลำแรกๆที่ร่อนกลับมาจอดตรงกับแท่นรับในมหาสมุทรได้สำเร็จครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ธุรกิจอวกาศทั้งที่เราเคยได้ยินผ่านหูหรือว่าบางอันอาจจะเกินจินตนาการไปไกลเหมือนอยู่ในหนังเลยใช่ไหมล่ะครับบนโลกธุรกิจอะไรก็เกิดขึ้นได้และเมื่อบวกกับเทคโนโลยีอวกาศอะไรที่เราคิดว่าไม่มีทางเป็นจริงได้ก็อาจเกิดขึ้นจริงครับหรือที่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าอวกาศคือจินตนาการและมันได้กลายเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆบนโลกใบนี้ครับบางธุรกิจได้เกิดขึ้นจริงและกำลังพัฒนาบางธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่ความฝันของมนุษยชาติกำลังจะกลายเป็นจริงในอนาคตอันใกล้เพราะเราต้องเตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในทุกๆด้านเพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนไทยเองก็ไม่ตกขบวนนะครับเพราะว่านอกจากธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศในระดับโลกจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วในไทยเองครับก็มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศมากกว่า 35,600 กิจการที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง 56,122 ล้านต่อปีเชียวนะครับแม้ว่าไทยเราเองยังไม่เคยส่งจรวดไปนอกโลกแต่ก็ยังคลุกอยู่กับอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียมดวงแรกของไทยที่ถูกส่งขึ้นไปเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมบอร์ดแคสต์ก็คือดาวเทียมไทยคมของบริษัทชินวัตรแซทเทลไลท์จำกัดจากนั้นครับก็มีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศอีกมากมายรวมไปถึงดาวเทียมสำรวจทรัพยากรที่มีชื่อว่าไทยโชติของจิสต้าเองนอกจากนี้ครับจิสต้าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐก็ได้เตรียมการเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อกาแล็กซี่กันไหมครับมันคือห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศนวัตกรรมการบินและอวกาศที่ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์กรการบินอวกาศและการป้องกันประเทศหรืออย่าง Astrolab ที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจรนอกจากนี้ครับยังมีห้องปฏิบัติการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำที่เรียกกันว่าไมโครเอ็กซ์หรือจะเป็นศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งแรกในประเทศไทยทั้งหมดนี้ครับเราไม่ได้สร้างเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นแต่มันคือการวางรากฐานสำคัญเพื่อคนรุ่นใหม่และเปิดโอกาสให้คนรุ่นถัดไปฉกฉวยเทคโนโลยีอวกาศมาใช้พัฒนาประเทศในอนาคตเพราะอวกาศคือโอกาสแล้วพบกับ Space Bar ได้ใหม่ครั้งถัดไปนะครับกับผมแคนอติรุธฟังแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างหรือว่าอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและนี่คือรายการ Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคร่งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube, Facebook, Spotify, SoundCloud และ Read for Reply